สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยประจำวันอาทิตย์ที่15กันยายนพุทธศักราช2562สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพศาสตราจารย์กิติคุณไพฑูรย์พงษ์สบุตรอดีตคณบดีคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยวันนี้เวลา 17:14 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังเมนหลวงหน้าพระพลาอิสริยาภรณ์วัดเทพศิรินทราวาสเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครในการพระราชทานเพลิงศพศาสตราจารย์กิติคุณไพฑูรย์พงษ์สบุตรซึ่งถึงแก่อนิจกรรมเนื่องจากติดเชื้อในกระแสเลือดเมื่อวันที่8มิถุนายน2562สิริอายุได้91ปีศาสตราจารย์กิติคุณไพฑูรย์พงษ์สบุตรเกิดวันที่6มิถุนายน2471มารดาและบิดาชื่อนายไพบูลและนางบุญช่วยพงษ์สบุตรสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสำเร็จการศึกษาระดับสูงกว่าปริญญาตรีสาขาภูมิศาสตร์มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ประเทศอังกฤษและมหาวิทยาลัยฮาวายสหรัฐอเมริกาโดยเป็นผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับภูมิศาสตร์ประเทศไทยในด้านต่างๆได้รับแต่งตั้งเป็นราชบัณฑิตสำนักธรรมศาสตร์และการเมืองประเภทวิชาสังคมศาสตร์สาขาวิชาภูมิศาสตร์อีกทั้งเป็นผู้มีบทบาทในการพัฒนาคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยขณะที่ดำรงตำแหน่งคณบดีปี2515ถึง2519และได้มีโอกาสถวายงานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและได้รับการแต่งตั้งให้เป็นศาสตราจารย์กิติคุณของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทั้งนี้มีผลงานทางวิชาการมากมายเช่นเรียบเรียงและร่วมเรียบเรียงตำราภูมิศาสตร์ประมาณ15เล่มมี1เล่มได้แปลและพิมพ์เผยแพร่ในประเทศญี่ปุ่นเขียนบทความทางวิชาการเกี่ยวกับภูมิศาสตร์ประเทศไทยประมาณ20เรื่องมี1เรื่องได้รับการตีพิมพ์ในวารสารของประเทศเยอรมนีและได้ร่วมเรียบเรียงหนังสือคู่มือการอบรมมัคคุเทศก์จัดพิมพ์โดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีพระราชทานพระวโรกาสให้เอกอัครราชทูตณกรุงเวียนนาสาธารณรัฐออสเตรียเฝ้าถวายเลี้ยงพระกระยาหารค่ำโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานวันที่14กันยายนพุทธศักราช2562เวลา 18:35 ตามเวลาท้องถิ่นของกรุงเวียนนาสาธารณรัฐออสเตรียสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีพระราชทานพระวโรกาสให้นางสาวมรกตศรีสวัสดิ์เอกอัครราชทูตณกรุงเวียนนาสาธารณรัฐออสเตรียเฝ้าถวายเลี้ยงพระกยาหารค่ำณภัตตาคารดีสตริกเนื่องในโอกาสทรงปฏิบัติพระกรณียกิจณกรุงเวียนนาสาธารณรัฐออสเตรียระหว่างวันที่12ถึง23กันยายนพุทธศักราช2562โอกาสนี้เอกอัครราชทูตณกรุงเวียนนาขอพระราชทานพระอนุญาตถวายพระพรสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีให้ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรงทรงเป็นมิ่งขวัญแก่ปวงประสบกรณิกรตลอดไปโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานสมเด็จพระอริยะวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงปฏิบัติพระกรณียกิจดังนี้วันนี้เวลา 12:59 สมเด็จพระอริยะวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเสด็จลงณพระวิหารวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครทรงเป็นประธานในพิธีทอดพระป่ามหากุศลในพระสังฆชูปถัมภ์ซึ่งโรงพยาบาลราชบุรีอำเภอเมืองราชบุรีจังหวัดราชบุรีร่วมกับศาลปกครองสูงสุดและศาลรัฐธรรมนูญจัดขึ้นเพื่อระดมทุนจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ในส่วนที่ยังขาดแคลนและปรับปรุงห้องผ่าตัดอาคารเมตตาแพทยาคารรวมทั้งการจัดซื้อที่ดินให้กับโรงพยาบาลราชบุรีเพื่อขยายการให้บริการรักษาโรคทางตาและทันตกรรม
รองรับผู้ป่วยที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นโดยได้รับพระกรุณาธิคุณจากสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกทรงรับไว้ในพระสังฆราชูปถัมภ์โรงพยาบาลราชบุรีเป็นโรงพยาบาลศูนย์ขนาด855เตียงให้บริการผู้ป่วยในจังหวัดราชบุรีและจังหวัดใกล้เคียงในเขตสุขภาพที่5คือกาญจนบุรีสุพรรณบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์มีประชากรในพื้นที่รับผิดชอบรวมกว่า5ล้านคนตลอดจนชนกลุ่มน้อยตามพื้นที่แนวตะเข็บชายแดนอีกกว่า 300,000 คนปัจจุบันได้พัฒนาศักยภาพการให้บริการเป็นศูนย์ความเชี่ยวชาญในการรักษาโรค5ด้านประกอบด้วยด้านการรักษาโรคมะเร็งด้านหัวใจด้านอุบัติเหตุด้านทารกแรกเกิดวิกฤตและด้านศูนย์การปลูกถ่ายอวัยวะซึ่งมีความจำเป็นต้องขยายอัตราการให้บริการให้สอดคล้องกับจำนวนผู้ป่วยและผู้ไปใช้บริการด้านสุขภาพผู้มีจิตกุศลสามารถร่วมโอนเงินบริจาคได้ที่ธนาคารกรุงไทยสาขาคทากรเลขที่บัญชี 738-0-24564-3 ชื่อบัญชีกองทุนมหากุศลเพื่อการจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์โรงพยาบาลราชบุรีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์032-719-600-1272องคมนตรีเชิญสิงห์ขออภัยค่ะเวลา 15:00 นสมเด็จพระอริยะวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกเสด็จลงณลานหน้าพระอุโบสถวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามทรงเป็นประธานในพิธีเททองหล่อพระร่วงโรจนฤทธิ์ปางห้ามญาติศิลปะสุโขทัยขนาดความสูง1.80 เมตรและหลวงพ่อเพชรพระพุทธรูปศิลปะเชียงแสนปางมาลวิชัยขนาดหน้าตัก30 นิ้วซึ่งมูลนิธิ Miracle of Life ในทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีร่วมกับวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรจัดสร้างขึ้นเพื่ออัญเชิญไปประดิษฐานณอุโบสถวัดขุนพุ่มตำบลบางลายอำเภอบึงนารางจังหวัดพิจิตรให้พุทธศาสนิกชนได้สักการะบูชาเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจวัดขุนพุ่มเดิมชื่อวัดหนองในดงสร้างขึ้นเมื่อปี2463ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อปี2484ต่อมาได้รับพระกรุณาจากทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีพระราชทานทุนทรัพย์ส่วนพระองค์ให้ดำเนินการซ่อมแซมเสนาสนะต่างๆภายในวัดและพระราชทานชื่อวัดใหม่ว่าวัดขุนพุ่มเมื่อปี2551องคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสุโขทัยวันนี้นะองค์กรองค์การบริหารส่วนตำบลทับพึ่งอำเภอศรีสำโรงจังหวัดสุโขทัยเวลา 9:15 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีไปประชุมและติดตามการเกิดอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสุโขทัยโดยมีนายสุชาติทีฆสุขรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงานสถานการณ์ของการเกิดอุทกภัยในพื้นที่จากนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีและคณะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน562ชุดมอบแก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอศรีสำโรงและอำเภอสวรรคโลกณศาลาการประเรียนวัดเกาะวงเกรียนตำบลทับพึ่งอำเภอศรีสำโรงเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในโอกาสนี้องคมนตรีได้ลงพื้นที่เพื่อเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ผู้สูงอายุผู้ป่วยและผู้พิการที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ตำบลทับพึ่งจำนวน3รายจังหวัดสุโขทัยได้รับอิทธิพลจากพายุโซนร้อนโพดุลและคาจิกิที่พัดผ่านภาคเหนือตอนล่างทำให้เกิดฝนตกหนักถึงหนักมากติดต่อกันในพื้นที่จังหวัดสุโขทัยตั้งแต่วันที่2-4 กันยายน 2562โดยเกิดน้ำล้นตลิ่งน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากท่วมบ้านเรือนสิ่งสาธารณประโยชน์และพื้นที่ทางการเกษตรได้รับความเสียหายใน3อำเภอประชาชนเดือดร้อน 1,516 ครัวเรือนเวลา 11:25 น ณ ศาลาการประเรียน
วัดลัดสายมูลอำเภอเมืองสุโขทัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีและคณะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์เชิญสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน948ชุดไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอเมืองสุโขทัยเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นโอกาสนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งโรงครัวพระราชทานเพื่อประกอบอาหารพระราชทานเลี้ยงประชาชนด้วยทั้งนี้หน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐภาคเอกชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและจิตอาสาได้ระดมกำลังให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยเป็นการเร่งด่วนปัจจุบันสถานการณ์เริ่มคลี่คลายแล้วต่อจากนั้นองคมนตรีและคณะได้เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยที่เป็นผู้สูงอายุผู้ป่วยและผู้พิการอีก3รายการได้รับสิ่งของพระราชทานสร้างความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหาที่สุดมิได้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยบรรจุถุงยางชีพพระราชทานเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจากพายุโซนร้อนโพดุลพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทัศนารีนาถและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโปรดให้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยบรรจุถุงยางชีพพระราชทานจำนวน 8,000 ถุงระหว่างวันที่13ถึง18กันยายน2562เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจากพายุโซนร้อนโพดุลโดยในวันนี้ที่กองการบินศูนย์การเคลื่อนย้ายกองทัพบกเขตบางเขนกรุงเทพมหานครมีหน่วยงานเครือข่ายทั้งภาครัฐและภาคเอกชนอาทิเจ้าหน้าที่อาสากาชาติกองบัญชาการกองทัพบกสมาชิกไทยรักษาป้องกันชาติกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรและมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งไปร่วมกันบรรจุสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นลงในถุงยางชีพพระราชทานสีส้มและสีม่วงสำหรับมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยทั่วไปในพื้นที่ที่รับความเสียหายไม่หนักมากประธานผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวกลางเชิญถุงพระราชทานของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาไปมอบแก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีวันนี้ณศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยอำเภอเมืองอุบลราชธานีจังหวัดอุบลราชธานีเวลา 9:15 นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาโปรดให้ดร.นิรุบลลิ่มพงพันธ์ประธานผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวกลางเชิญถุงพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน300ถุงไปมอบแก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอเมืองอุบลราชธานีจังหวัดอุบลราชธานีได้รับอิทธิพลจากพายุโซนร้อนโพดุลและพายุโซนร้อนคาจิกิที่พัดผ่านภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากติดต่อกันในพื้นที่จังหวัดตอนบนและในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีตั้งแต่วันที่26สิงหาคม2562ทำให้เกิดน้ำล้นตลิ่งน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากและน้ำจากลำน้ำต่างๆไหลลงสู่แม่น้ำชีและแม่น้ำมูลโดยจะไหลมารวมกันที่จังหวัดอุบลราชธานีซึ่งเป็นเส้นทางน้ำที่จะระบายลงสู่แม่น้ำโขงต่อไปจึงทำให้เกิดน้ำล้นตลิ่งท่วมบ้านเรือนสิ่งสาธารณประโยชน์พื้นที่ทางการเกษตรในพื้นที่ลุ่มสองฝั่งแม่น้ำมูลได้รับความเสียหายใน23อำเภอจากพื้นที่25อำเภอของจังหวัดอุบลราชธานีครอบคลุมพื้นที่174ตำบล 1,362 หมู่บ้านประชาชนเดือดร้อน 42,383 ครัวเรือนจากนั้นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาโปรดให้เชิญถุงพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน700ถุงไปมอบแก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอวารินชำราบณศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยอำเภอวารินชำราบนอกจากนี้ยังโปรดให้เชิญสิ่งของพระราชทานประกอบด้วยเต็นท์ที่พักจำนวนพันหลังและอุปกรณ์ทำน้ำดื่มจำนวน500ชุดรวมทั้งอาหารสุนัขพระราชทานไปมอบแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่23อำเภอของจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น
ในโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งโรงครัวพระราชทานเพื่อประกอบอาหารพระราชทานเลี้ยงแก่ประชาชนด้วยหน่วยงานต่างๆเป็นเจ้าภาพในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมศพพลเอกเปรมตินสุรานนท์ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษวันนี้เวลา 18:30 นณพระที่นั่งทรงธรรมวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามเขตดุสิตกรุงเทพมหานครสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็นเจ้าภาพในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมศพพลเอกเปรมตินสุรานนท์ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษซึ่งถึงแก่อสัญญกรรมเนื่องจากระบบหัวใจล้มเหลวเมื่อวันที่26 พฤษภาคม 2562สิริอายุ99 ปีซึ่งในวันนี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามทางนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับศพอยู่ในพระบรมราชานุเคราะห์โดยตลอดและหลังจากทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้บำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานศพในวาระครบ100 วันแล้วพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้หน่วยงานต่างๆและประชาชนทั่วไปเป็นเจ้าภาพในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมศพเพื่อรำลึกถึงคุณงามความดีและคุณประโยชน์ที่ได้ทำให้แก่แผ่นดินคณะบุคคลต่างๆและประชาชนไปลงนามถวายพระพรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทัศนารีนาถให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ววันนี้ที่อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครมีคณะบุคคลต่างๆและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดนำจักรดอกไม้ไปถวายที่หน้าพระรูปพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทัศนารีนาถพร้อมทั้งลงนามถวายพระพรให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็วอาทิเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนวชิรธรรมสาธิตเขตบางนาและสถานีตำรวจท่องเที่ยว2กองกำกับการ1กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว1ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ลงนามถวายพระพรทุกวันตั้งแต่เวลา9:00 นถึง16:30 นวันพุธที่18 กันยายน 2562เวลา18:00 ณพระลานพระราชวังดุสิตขอเชิญประชาชนร่วมสวดมนต์ในพิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสมเด็จพระมหิดลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกและเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในพิธีมหามงคลดังกล่าวมีสมเด็จพระอริยะวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงเป็นประธานฝ่ายสงฆ์และพระสงฆ์จำนวน159 รูปเจริญพระพุทธมนต์ในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อัญเชิญพระชัยหลังช้างพระพุทธรูปสำคัญหล่อด้วยเงินเนื้อบริสุทธิ์ปางมาลวิชัยไปประดิษฐานเป็นพระประธานในพิธีเพื่อให้ประชาชนได้สักการะอันจะเป็นมงคลแก่ชีวิตและประเทศชาตินอกจากนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพิมพ์หนังสือบทเจริญพระพุทธมนต์สำหรับพระราชทานแก่ประชาชนที่ไปร่วมสวดมนต์ในพิธีเพื่อความเป็นสิริมงคลอีกทั้งเป็นการร่วมสืบสานพระราชปณิธานธรรมราชินีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลพรณพินทากรสวัสดีค่ะ